อะไรนะครับเป็น100 โลนะครับไอ้หน่อยมันใส่บอยมาหน่อยก็เลยมันลงฝนไม่เท่าไหร่นะไอ้หน่อยยังก็40ไปบอยไม่ได้40เพราะว่าไอ้หน่อยมันได้ไปตั้ง40ไอ้หน่อยมันได้40ไปไรก็ถึงลงแล้วลงให้บอยกับมันอยู่ฝั่งนู้นเยอะมั้งพรุ่งนี้มาช้อนได้อีกไหมนี่มีทุกวันเหรอมีแค่ตัวถ้าฝนไม่ตกอ่ะมันโตเร็วขนาดนั้นเลยนะไม่นั่นมันตัวมันยังอยู่นั่นน่ะมีตัวแต่ทีนี้ลอยมันลอยถั่วมันลมมันไม่พัดไม่ตีอ๋อถ้าลมพัดมันจะช้อนได้ง่ายมันลมมันพัดมันจะไปรวมอะไรหน่อยไอ้ไก่ไอ้บอยฝนมันเริ่มหยิ่งอีกแล้วเห็นมั้ยน่ะแดดมั้งโอ้ของบอยนี่คลิปนี้คนเข้ามาดูสักล้านหนึ่งเดี๋ยวนะคลิปแกล้งเกิดในคราวนี้เนี่ยคลิปอะไรนะครับนึกว่าไส้อ่อนไม่ตายนะทับกันก็ไม่ตายนะตายก็ใช่ไม่ตายหมอตายก็ได้นะใช่ไม่ตายใช่ไรออกมันใช่ไรเป็นใช่ไรตายมันเริ่มมีหนอนแดงแล้วแบบถ้าหนอนแดงเป็นไรแม่โอ้นึกว่าเป็นกะปิเลยนะนี่นี่30โอ้น่าจะ30ไม่อยู่แล้วนี่เนี่ยไล่บ่อปลามันช่วยหามาหามาไม่ถึง36 โลไล่ไม่อยู่ทั่วเลยอยู่อาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยไม่ช่างอาจารย์หน่อยบอกว่าเอาไปเลย40 โลมันได้อยู่แล้วโอ้ยหน่อยสองคนขึ้นเลยอ่ะสามสองคนขึ้นมันได้อยู่แล้วไปนี่นี่ไงหนึ่งช้อนนู่นก็ดีก็ที่นอนช้อนแม่คือเช้าวันไหนมาแม่เอาผ้าพักเอาผ้าลากเราไปดิเอ๊ะเอาผ้าเห็นไหมเห็นไปสีเงี้ยตรงกลางอาจารย์หน่อยช้อนไรนะครับจะได้เยอะไหมนั่นน่ะข้างในคือเขาจะขึ้นนะครับเขาจะเอาไรไปไว้ข้างก้นของสวิงนะครับไรที่เอาไปให้ปลากินนะครับที่เขาเลี้ยงปลานะครับ
โอ้น่าจะได้เยอะนะครับโอ้น่าประมาณน่าจะประมาณถ้าเกือบ20โลนะครับอาจารย์หน่อยนะครับช้อนไหลยาวมากนะครับน่าจะยาวเป็นประมาณสัก 7-8 เมตรนะครับดูตรงที่ขาวๆอยู่ข้างหลังคนช้อนนะครับนั่นนะครับอันนี้กอความเร็วให้ดูนะครับว่าเขาช้อนกันก็เดินไปทั่วบ่อนะครับรอบๆบ่อเดินเป็นกลับไปกลับมานะครับการช้อนไรสวิงต้องเป็นยาวสวิงยาวนะครับแล้วไล่มันจะเข้าไปได้ยังไงปิดปากไว้อ่ะมันห่างกว่านะอ๋อตรงที่ทางเข้ามันจะมีตัวกองขยะด้วยนี่คนช้อนบางวันได้วันละเป็นพันกว่าบาทนะครับช้อนไรนี่แต่ต้องทำงานดึกๆดื่นๆนะใครกลัวปิงทำไม่ได้